วีนัสแห่งวิลเลนดอฟประติมากรรมรูปสตรีขนาดเล็กที่มีรูปร่างอวบอ้วนมักพบเห็นในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทั้งในยุโรปและเอเชียแสดงให้เห็นว่าการนับถือรูปสตรีแห่งความอุดมสมบูรณ์นั้นมีมานานนับหมื่นปีก่อนที่มนุษย์จะเริ่มนับถือเทพเจ้าต่างๆวีนัสแห่งวิลเลนดอฟหรือบ้างก็เรียกว่าสตรีแห่งวิลเลนดอฟหรือสตรีเปลือยกายเป็นรูปแกะสลักจากหินปูนขนาดเล็กที่มีความสูง 11.1 เซนติเมตรสร้างขึ้นมาระหว่าง 30,000 ถึง 25,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นอายุประมาณการร่วมกับหลักฐานอื่นๆเนื่องจากยังไม่สามารถกำหนดอายุที่แน่นอนทางวิทยาศาสตร์ได้ประติมากรรมชิ้นนี้นับเป็นผลงานชิ้นเอกที่หลงเหลือในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากจากยุคหินเก่าตอนปลายในยุโรปซึ่งค้นพบเมื่อวันที่7สิงหาคมคริสตศักราช1908ในระหว่างการขุดค้นทางโบราณคดีในแหล่งโบราณคดียุคหินเก่าใกล้หมู่บ้านวิลเลนดอฟในประเทศออสเตรียปัจจุบันประติมากรรมชิ้นนี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากรุงเวียนนาประเทศออสเตรียวีนัสแห่งวิลเลนดอฟแกะสลักขึ้นจากหินที่ไม่มีในท้องถิ่นแถบใกล้เคียงหมู่บ้านเนื่องจากเป็นรูปขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้แสดงให้เห็นว่ารูปนี้อาจสลักขึ้นที่ไหนสักแห่งจากนั้นจึงได้ถูกนำเข้ามาที่หมู่บ้านวิลเลนดอฟเมื่อประมาณเกือบ 30,000 ปีมาแล้วการสร้างรูปสตรีเพศที่เปลือยกายและแสดงลักษณะของเพศอย่างชัดเจนศีรษะที่กลมใหญ่ไม่มีใบหน้าทั้งศีรษะปกคลุมด้วยลายสลักคล้ายผมที่ทำเป็นลอนหยิกหรือถักเป็นเปียพันรอบศีรษะหรืออาจสวมเครื่องประดับศีรษะมีหน้าอกขนาดใหญ่ท้องใหญ่แขนและมือเรียวเล็กแทบมองไม่เห็นวางพาดอยู่เหนือหน้าอกไม่มีเท้าซึ่งอาจไม่ได้สลักมาตั้งแต่ต้นเป็นรูปแกะสลักที่เน้นรายละเอียดที่แสดงในเรื่องของเพศอย่างชัดเจนและยังมีร่องรอยของดินเทศสีแดงปรากฏอยู่บนผิวประติมากรรมอีกด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างยังไม่อาจบอกได้แน่ชัดแต่นักวิชาการหลายท่านสันนิษฐานว่าอาจใช้เป็นสัญลักษณ์บูชาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์หรือเป็นลัทธิบูชาพระแม่ธรณีส่วนการตั้งชื่อให้ว่าวีนัสนั้นเป็นการตั้งทีหลังวีนัสก็คือเทพีแห่งความรักและความงามของโรมันที่สลักขึ้นเมื่อไม่กี่พันปีที่ผ่านมาแม้จะเปรียบเทียบกันไม่ได้และได้รับการคัดค้านบ้างแต่ก็แสดงให้เห็นรสนิยมเกี่ยวกับความงามที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยรูปสตรีทำนองเดียวกันนี้ได้ถูกค้นพบหลายแห่งในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุโรปและมักเรียกขานกันว่าวีนัสและตามด้วยชื่อสถานที่ที่ค้นพบจัดเป็นผลงานทางศิลปะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นทั้งความงามและความเชื่อของคนในยุคนั้น